7แห่งนะครับผมว่าโดยรวมเนี่ยเราดูกันเรื่องของโอกาสมากกว่านะครับคงไม่ปฏิเสธว่าจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ท็อป20ของประเทศที่มีGPP ต่ำที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามาที่นี่แล้วก็เห็นโอกาสนะครับโอกาสที่เราจะสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยวันนี้มีจุดหนึ่งที่เราไปยืนอยู่เนี่ยก็คือภูพานนะครับถ้าเรามองย้อนไปประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยหลายท่านเองก็คงไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นปัญหาเรื่องความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับความมั่นคงก็ฝ่ายความมั่นคงก็มีการบริหารจัดการเรื่องนี้ไปดีมากจนกระทั่งปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงปัญหาเรื่องการแตกแยกปัญหาเรื่องการเสียเรื่องเนื้อเชื้อไขเนี่ยได้จบไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาสู้กับปัญหาความยากจนนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของสันติสุขเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่นำรอยยิ้มมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเงินในกระเป๋ายังมีน้อยแต่เราว่าเรามีรัฐบาลที่ใส่ใจรัฐบาลก็จะความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเราเองเราไม่อยากจะกลับไปสู่ความขัดแย้งนะครับที่เราเห็นกันเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมามีเรื่องของคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นนะครับพระองค์ท่านอยากให้เห็นให้คนไทยมีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับถ้ามีการเห็นต่างก็อยู่ด้วยกันได้ใช้เวทีที่ปลอดภัยเป็นที่ถกเถียงพูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหานะครับใช้นักวิชาการใช้วงนักวิชาการเป็นการพูดคุยกันสื่อสารกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าย้อนไปอีกเมื่อสัก30ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยพอเรื่องของคอมมิวนิสต์จบไปในที่ภูพานเนี่ยก็มีโครงการพระชำริโครงการพระเดชภูพานเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราทุกคนก็ได้ไปดูมาก็เห็นว่ามีศักยภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นหาสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าสูงไม่เป็นเรื่องของไก่ดำไม่เป็นเรื่องของกระต่ายไม่เป็นเรื่องเรื่องของเนื้อโคขุนที่ชิ้นหนึ่งต้องมี 5-6,000 บาทเทียบเท่าเนื้อแพงๆจากญี่ปุ่นได้เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนนะครับต้องเชื่อมโยงภาคเอกชนให้นำสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปขายนะครับในไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าที่ในประเทศไทยหรือมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศเอาไปขายให้ต่างประเทศได้นำความหวังและแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ใน2วันที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็เห็นถึงเรื่องโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เอาประวัติศาสตร์มาพูดว่าเรามีโอกาสวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเราจะได้ไม่ย้อนกลับไปสู่วังวนเดิมๆที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีสันติสุขวันนี้เราอยากเห็นรอยยิ้มนะครับเรื่องของอย่างที่ผมเรียนเรื่องของความยากจนเนี่ยแก้ไขได้รัฐบาลนี้ก็จะมีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะครับโครงการพระราชดำริก็เห็นภาคเอกชนที่ร่วมลงพื้นที่ไปด้วยค่ะทางภาคเอกชนตอนนี้มีอะไรที่สนใจที่จะนำมาลงสินค้าเกษตรโดยเฉพาะของภาคเกษตรกรนะคะจ๊ะผมว่าหลายๆเรื่องนะครับมีความตื่นตัวมากนะครับไม่ใช่แค่ทริปนี้ทริปเดียวที่ผมไปเชียงใหม่เองโครงการพระราชดำริเองก็มีนักธุรกิจรายใหญ่ๆให้ความสนใจนำสินค้าไปขายในที่ต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ทีดีก็เขียนเช็คให้แล้วก็สั่งซื้ออย่างเดียวนะครับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรคือการเปิดตลาดนะครับถ้าเกิดเจ้าสัวหรือว่านักธุรกิจภาคเอกชนหลายรายเนี่ยสามารถช่วยในการเปิดตลาดได้ก็จะดีมากนะครับวันนี้เนี่ยจุดสุดท้ายที่ไปมาท่านก็เห็นว่ามีเรื่องของสมุนไพรเกิดขึ้นนะครับสมุนไพรหลายอย่างเนี่ยเรามีเยอะมากถ้าเกิดขายไปสมุนไพรแล้วมาใส่แค่เป็นส่วนผสมของอาหารเนี่ยรายได้ก็จะต่ำกิโลนึงไม่กี่สิบบาทถ้าเกิดแปรรูปแล้วไปเป็นยาไปเป็นสมุนไพรได้รับการรองรับที่ดีจากองค์การอนามัยแล้วก็ภาคเอกชนเอาไปขายในสถานที่ต่างๆก็จะทำให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้แก้ปัญหาความยากจนได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราเองเรามาที่นี่วันนี้เนี่ยไม่ใช่มาแค่เชื่อมต่อระหว่างภาคเอกชนเข้ากับเอกชนเนี่ยภาคเอกชนเข้ากับเกษตรกรอย่างเดียวเรื่องของปัญหาพื้นฐานของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งก็มีการบริหารจัดการไปเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างจังหวัดก็มีการทำไปโทษครับก็มีการทำไปด้วยนะครับก็ขอแค่เวลานะครับระหว่างนี้ก็ขอให้เราถ้าเกิดมีความไม่เห็นต่างกันไม่เห็นด้วยกันก็ใช้เวทีที่ปลอดภัยเป็นที่พูดคุยกันดีกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าสันติสุขเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกำลังจะถามเลยว่าช่ว
เหมือนท่านนายกพูดเน้นเรื่องความเห็นต่างมีสัญญาณอะไรอ๋อไม่มีครับเพราะว่าวันนี้มาผมเองผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีอาวุโสอย่างเช่นพี่สมศักดิ์เนี่ยท่านเป็นนายอำเภออยู่ที่หลายพื้นที่สมัยเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับท่านเองก็วาดภาพให้ผมเห็นนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของความที่ไม่มีความปรองดองเรื่องของคอมมิวนิสต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายนะมันโหดร้ายวันนี้เราก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเราเองเราก็มีความปรองดองกันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็อยากจะแล้ววันนี้มาลงพื้นที่ที่ภูพานด้วยก็มันเป็นการเตือนความทรงจำว่ามันเคยมีปัญหาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้เรากลับไปถึงจุดที่มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับพวกท่านก็ทราบดีอยู่ก็มีการขัดแย้งเกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของสังคมครับที่มีคนหลากหลายเจเนอเรชันหลากหลายความคิดเข้ามาแต่ว่าผมเชื่อว่าระบบการปกครองของเราเนี่ยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับทุกๆคนเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับได้มาลงพื้นที่จริงชาวบ้านก็ทวงว่าอยากได้มีที่ซ่อนค่ะตรงนี้มันขั้นตอนช้าไป30 วันที่เราจะบอกตรงนี้ก็บอกไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นครับก็ฝากสื่อสารด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนนะครับเรื่องของการที่เราต้องให้มีความแน่ใจว่ามีความโปร่งใสซึ่งเรามั่นใจอยู่แล้วนะครับมีการตั้งคณะกรรมการที่มันถูกต้องขึ้นมานะครับทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็บอกว่าเพิ่งเห็นเอกสารขอเวลาในการทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหลายที่มีการท้วงติงมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ